นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชีวิตังพยาธิงกาโลจะกายะเทโหจยาคติงอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาทายัสมันเตหิสกจังธัมโมโสตโบติ ญาติโยมเอามือลงนะนั่งสบายที่ฟังสบายสบายมาวันนี้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปญาติให้ได้เล่าให้ญาติโยมฟังเนาะพอมาเราก็เห็นญาติโยมมาตื่นเต้นเยอะไปนั่งอยู่ที่สถานีเมื่อกี้เนี่ยนั่งคอยอยู่แต่ว่าญาติโยมบอกว่าเวลาเกินมาหลายนาทีแล้วว่างั้นก็ไม่มีใครไปบอกไม่มีใครไปหาก็เลยไม่รู้ได้นั่งเพลินไปก็แล้วไม่เป็นไรโยมในเวลาก็โยมฟังบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปคือวันนี้มางานประจำเดือนประจำวันเสาร์แรกเสาร์ที่สองของเดือนปกติธรรมดาท่านก็ทำกันอยู่อย่างนี้ทุกเดือนทุกเดือนก็มาหลายครั้งหลายหนที่วัดสังฆทานมาทำบุญประจำเดือนแต่ไม่ได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้มาเทศอย่างนี้เพิ่งจะเป็นครั้งแรกที่นี่พอมาเห็นญาติโยมเยอะๆเข้าอะไรที่คิดไว้ว่าจะมาพูดตั้งแต่ตอนนั่งฉันอยู่ก็คิดไม่ออกก็เลยเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าให้ญาติโยมฟังเรื่องเก่าธรรมะเก่าๆเนาะโยมฟังแต่เรื่องเก่าๆก็งั้นไม่มีเรื่องใหม่จะฟังก็ฟังเรื่องเก่ากันแล้วกันเพราะว่าทุกอย่างทุกสิ่งมันมีแต่เรื่องเก่ามันไม่มีเรื่องใหม่ขึ้นมาวันนี้ไปหลังจากฉันอาหารเสร็จฉันประทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่สถานีวิทยุที่สถานีที่ออกอากาศนะไปนั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมธาตุขันเราเป็นอย่างนี้เป็นเพราะอาหารที่เราฉันไปไม่ได้สวดไม่ได้สังขโยหรือเปล่าวะธาตุขันไม่ค่อยปกติธรรมดาคนเราเนี่ยเป็นอยู่ด้วยอาหารนะโยมเนาะเป็นอยู่ด้วยอาหารเนี่ยอาหารทิฏฐิกาสัตว์โลกต้องเป็นอยู่ด้วยอาหารเราฉันเข้าไปแต่ละวันเนี่ยเราทานอาหารแต่ละวันเนี่ยโยมนึกเลยว่าคุณมันก็มีให้เราอยู่ได้โทษมันก็มีเยอะเพราะอาหารเนี่ยแบ่งเป็น5ส่วนเราเรื่องอาหารให้ฟังก่อนว่าอาหารที่เราทานเข้าไปแต่ละวันเนี่ยมันแบ่งเป็น5ส่วนส่วน1มันเป็นเพราะว่าส่วนที่มันไปเลี้ยงพยาธิในตัวเราเนี่ยมันไปเลี้ยงพยาธิในตัวเราเนี่ยมีเยอะสารพัดพยาธิทําให้เราเกิดโรคโน้นโรคนี้โรคนั้นรักษาสารพัดโรคน่ะมันเกิดจากพยาธิเนี่ยนะพยาธิที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีประจำตัวเรา12ตระกูลสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคลาเนี่ยอาหารที่เราทานเข้าไปมันเป็นเรื่องพยาธิมันมาทำให้กินพยาธิเมื่อไรมันหิวมันพาให้เกิดโรคเหมือนกันโรคแรกคือโรคหิวฉีคชาปรมาโลภาเนี่ยความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเนี่ยในทานประวัติกล่องข้าวน้อยข้าวแม่ก็ตายเพราะความหิวเกิดความหิวขึ้นมาก็เลยได้แอบเข้าไปตีแม่ฆ่าแม่ตายนี่คือพยาธิความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งนะอย่างหนึ่งมันอาหารที่เราทานเข้าไปมันเป็นแดงพยาธิแล้วพอแอบตอนที่สองมันเข้าไปคิดว่ามันเรากินเข้าไปทานเข้าไปเนี่ยนอกจากพยาธิแล้วมันไปถูกไฟเผาทิ้งไฟเผาทิ้งไฟที่มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันไปต้มให้เดือดไปต้มให้มันน้ำเลหานเละซะก่อนมันต้องเก็บไปย่อยแล้วก็ค่อยไปเลี้ยงธาตุขันให้มีธาตุขันให้เราตั้งอยู่ได้เนี่ยเพราะมันเกิดจากธาตุไฟมันไปต้มแล้วก็เอามาย่อยแล้วไปเลี้ยงร่างกายเราในส่วนที่สองส่วนที่สามก็ออกไปเป็นอะไรล่ะส่วนที่สามมันก็ออกไปเป็นพวกเหงื่อบ้างเป็นน้ำบูดน้ำอะไรเนี่ยแต่ว่ามันไปขับถ่ายออกไปทางเป็นระบบธาตุน้ำไหลไปตามกระแสของน้ำที่เราทานเข้าไปนั่นแหละมันเป็นไหลไปทิ้งไปแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าห้องน้ำบ้าง
ส่วนที่เสียไปก็มันก็ไปเป็นกากมันเป็นกากเราต้องไปหาที่ทิ้งที่ระบายต้องหาห้องน้ำห้องส้วมให้มันทำไปที่ระบายมันเป็นกากเข้าไปส่วนที่หายส่วนอีกส่วนหนึ่งมันก็เอาไปเลี้ยงธาตุขันของเราให้เรามีชีวิตตั้งให้เรามีลมหายใจตั้งอยู่ได้เพราะว่ามันก็ไปหล่อเลี้ยงร่างกายเราให้เป็นปกติขึ้นมานี่ส่วนอาหารเราถ้าเราฉันเข้าไปทานเข้าไปแล้วไม่พิจารณาด้วยหลักของพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ยมันจะเกิดโทษที่เนี่ยโทษถึงเกิดโทษที่ว่าโภชเนมัตตัญญูตามันจะเกินอัตตาเข้ามันเกินอัตตาเข้ามันก็ทําให้เราเกิดความเรียกว่าร่างกายเรารับไม่ได้เกิดความอะไรขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วนเรื่องโรคท้องอืดท้องเพ้ออาหารใบย่อยเนี่ยเรียกว่ามากเกินอัตรามันเป็นไม่ตั้งอยู่ในหลักโภชเนมัตตัญญูตาไม่รู้จักประมาณในการบริโภคในการที่เราให้อาหารแก่ร่างกายอันนี้โยมพิจารณาให้ดีได้ว่าที่พระท่านสวดปฏิสังขโยนิโสปินตาปาตังปฏิเสวามิเนี่ยเนี่ยบิณฑบาตคือก้อนข้าวก้อนข้าวที่เราทานเข้าไปเนี่ยปกติธรรมดาอาหารเราทานอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเราดูจากภายนอกในเมื่อเช้าในปฐมาพิจารณาดูเนาะอาหารจะไปแต่ละชิ้นแต่ละอย่างตักเข้าไปจะตักเข้าบาตรเนี่ยล้วนแต่เป็นอาหารที่น่ารับประทานเป็นอาหารที่น่าชมน่าขบน่าฉันเป็นอาหารที่ทํามาอย่างประณีตละเอียดบรรจงที่สุดละทานเข้าไปดูภายนอกมันก็ดูมันสะอาดดีแต่พอเข้ามาสุกอยู่ในร่างกายที่บูดเน่าของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเป็นร่างกายที่บูดเน่าพอทานเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปเน่าเนี่ยมันจะไปเน่าเข้ามามันเป็นธรรมชาติของมันนิสโตนิชิวนิสุญโยเนี่ยมันไปอยู่ในร่างกายเรามันจะบูดเน่ามันก็เข้าไปเน่าอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเพราะเราเนี่ยได้เชื่อว่าเป็นบุคคลโน้นบุคคลนี้สมมติชื่อสมมติว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในประเภทไหนก็ตามอยากดีไม่ชนก็เชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ท่านแปลว่าผู้กินของบูดเน่าพวกเรากินของบูดเน่าเนี่ยนะเหมือนกับต้นหมากรากไม้เหมือนกับสิงสาราสัตว์ทั่วไปของโลกมันต้องอาศัยอาหารที่บูดเน่าเข้าไปพอเข้ามาถูกร่างกายของเราที่บูดเน่าอยู่แล้วมันก็เน่าต่อเข้ามาถ้าเราไม่รู้จักระบบที่มันต้องถ่ายเทหมุนเวียนล่ะมันจะทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บง่ายขึ้นเพราะชีวิตของเราในชีวิตของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยมันก็เป็นอยู่ด้วยอาหารทั้งนั้นอาศัยอาหารเป็นเครื่องอยู่ชีวิตคือความเป็นอยู่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะอยู่ยาวนานแค่ไหนแต่ก็ต้องอาศัยอาหารเราเนี่ยที่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะวัดสังฆทานเนี่ยมองดูแล้วอาตมาตื่นตันใจมากเลยจะเอาอะไรมาเล่าให้ญาติโยมฟังไม่ได้ให้ญาติโยมฟังเพราะว่าเห็นญาติโยมไม่ว่าทั้งซ้ายทั้งขวาข้างหน้าข้างหลังญาติโยมเยอะมากๆแล้วก็ที่นี่เป็นสถานที่ที่ระบายเป็นที่ระบายธรรมะให้ญาติโยมฟังครูบาอาจารย์มาเทศแต่ละวันเนี่ยอาตมาเคยมีพระไปเปิดให้อาตมาดูนะเปิดในทีวีให้อาตมาดูมีทีวีสังฆทานเนี่ยเป็นทีวีหนึ่งที่มีญาติโยมมาฟังธรรมะมากมากที่มาร่วมแสดงฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเยอะก็เลยขอเตือนไว้ว่าญาติโยมได้ฟังมากๆนี่แหละเป็นการดีเพราะว่าการฟังทำให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาต่อจุดทุสังนภเตปัญญังเนี่ยเพราะตามหลักพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ที่ได้ฟังมากๆเนี่ยจะได้เป็นผู้ที่ได้เก็บเอาปัญญาขึ้นมาพอฟังดีๆแล้วได้ปัญญาได้มีสติปัญญาขึ้นมาเพราะการฟังปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อเราฟังแล้วเราน้อมเข้ามาใส่ใจเราในแต่ละท่านแต่ละองค์ที่มาเทศน์ให้ญาติโยมฟังเนี่ยล้วนแล้วแต่เอาธรรมะที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาได้ทั้งหมดเอามาเล่าให้ญาติโยมฟังมาแสดงให้ญาติโยมรู้ว่าจะได้เอานำมาพินิจพิจารณาสุทธสังฆปฏิปัญญาฟังแล้วดีไปได้ปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดเอามาคิดเอามาพินิจพิจารณามาใคร่ควรเรียกว่าวิจารณญาณเอาสอดส่องธรรมให้รู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่โลภธรรม
คือโลภธรรมเนี่ยมันฟังไปเรื่อยฟังแล้วก็เก็บมาไม่ได้เอามาพินิจพิจารณาเราฟังแล้วเอามาไตร่ตรองด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยอะไรที่เราฟังแล้วมีประโยชน์เราก็เก็บมาใส่ใจเราค่อยๆเก็บมาคิดค่อยๆเก็บมาพิจารณาเพราะปัญญาเกิดจากความคิดปัญญาเกิดจากการไตร่ตรองสุตตพยปัญญาปิณฑาพยปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาพยปัญญาเนี่ยปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงรู้หลุดรู้พ้นได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้พิจารณาในอรรถธรรมอันเนี้ยเราจะไม่เข้าใจว่าภาวนาคืออะไรเพราะการภาวนาเนี่ยมันเป็นธรรมะที่มันได้จากจิตได้จากจิตได้สำนึกได้จากจิตที่เรารู้จิตทันจิตรู้จิตเห็นจิตมันเป็นจิตที่ละเอียดเป็นจิตที่เป็นปัญญาที่รู้แจ้งเป็นปัญญาที่รู้หลุดรู้พ้นเป็นปัญญาที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้คือภาวนาปัญญาปัญญาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังจากหูปัญญาที่เราเกิดได้ยินจากการนักคิดตรีตรองใคร่ควรเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นปัญญาที่สุขผมลึกซึ้งมันไม่เหมือนภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาปัญญาปัญญามันเกิดจากจิตใต้จิตเกิดจากจิตที่มันรู้จริงรู้แจ้งเรียกว่าเป็นจิตที่เกิดจากคำว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกรู้จิตรู้พ้นจากโลกถ้าเราได้แต่ความคิดได้แต่การฟังเราก็ยังติดจิตอยู่ในโลกติดสมมติในโลกสมมติโลกโดยสมมติโลกตอนนี้ไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่มีไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นนอกจากการภาวนาการภาวนาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมกับบุคคลทั่วๆไปนั่นนะท่านจะยกธรรมะ5ประการแรกขึ้นมาแสดงให้ฟังก่อนเรียกว่าเป็นธรรมะที่เป็นอนุพุพิกถาธรรมะที่เกิดจากเบื้องต้นที่ให้ฟังให้เกิดศรัทธาให้เกิดความรู้ตั้งแต่ต้นเรื่องทานเห็นญาติโยมมาทำทานกันเนี่ยที่วัดสังฆทานที่วัดประเทศไทยเราเนี่ยมีคนทำบุญทำทานมากมากมากจริงๆยอมรับธรรมะว่ามากพอไปที่ไหนท่านก็เต็มไปหมดเลยไปว่ามาวัดสังฆทานไปวัดบรมนิพพานไปที่ไหนที่ญาติโยมประกอบกิจกรรมเรื่องบุญเนี่ยส่วนมากก็จะมีโยมไปทำทานกันทำทานกันเรื่องทานบารมีทานบารมีที่เราให้การให้เนี่ยพวกเราไม่ค่อยคิดหนีเท่าไหร่แล้วว่าเป็นคนที่มีจิตศรัทธาอยากจะให้อยากจะช่วยอยากจะสงเคราะห์อยากจะเห็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายร่วมโลกเนี่ยก็อดสงสารกันไม่ได้ก็ให้ทานให้ทานกันเรียกว่าทานเป็นทานบารมีทานะอุปบารมีทานะปรมัตถบารมีแม้บางครั้งชีวิตก็แลกให้ได้นี่เรื่องของทานบารมีเมื่อเรามีทานบารมีแล้วพระพุทธเจ้าค่อยสอนกันไปว่าเราให้เรามีความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางกายทางวาจาก็คือศีลน่ะให้เรามีศีลด้วยมีทานบารมีมีศีลบารมีมีถ้ามีสองอย่างเนี้ยมีเรามีทานมีศีลแล้วทางไปสู่สวรรค์ก็ง่ายขึ้นคือคนเราเมื่อไม่จิตสะอาดจิตไม่มีโลภโกรธหลงไม่มีโลภะโทสะโมหะมันก็ไปสู่ทางไปสู่ความเป็นผู้ขึ้นไปสร้างของเป็นอัตถะพุทธะปุคคลาคือบุคคลสี่คู่แปดจะพวกได้แต่เราบอกว่าอัตถะพุทธะปุคคลาเอสาวะคบโตสาวกสังโฆน่ะเป็นเหตุให้เราได้นำทางไปสู่สวรรค์สักขะแปลว่าสวรรค์เนี่ยนะให้ไปสู่สวรรค์สวรรค์คือที่ไม่มีใครทำบาปมีแต่คนจะสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งแต่สักขาคามีอนาคามีจนไปถึงที่สุดแห่งพระความเป็นพระอรหันต์พ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายนี่คือเบื้องต้นที่พระองค์ทรงแสดงนอกจากบอกทางเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องทางไปสู่สวรรค์แล้วก็แนะนำให้ถึงทางไปพ้นจากกามคุณกามคุณที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยมีประจำโลกอยู่เรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโผฏฐัพพธรรมารมณ์เนี่ยมันมีอยู่ในโลกมันมีประจำสัตว์โลกทั้งหลายไว้รู้จักโทษของมันโทษของการเป็นผู้มักมากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์เนี่ยมันจะทำเราคล้องโบนเวียนวนเวียนอยู่ตรงนี้เป็นวัฏฏะอยู่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้วว่าเป็นคนเราส่วนมากมันก็จะหลงอ่ะเนาะมันเรื่องหลงเรื่องนั้นบอกว่าไอ้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ย
ทำให้สัตว์โลกหลงติดอยู่มัวเมาอยู่เพลิดเพลินอยู่กว่าจะออกจากนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องทุกข์เรื่องไม่ใช่เรื่องที่จะนึกเอาว่าจะออกง่ายๆอย่างพวกญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มากันออกจากเรือนไม่มีเรือนมาวิญญาณกันแล้วในที่สุดท่านก็บอกว่าทางที่ดีที่สุดก็คือการออกมาบำเพ็ญเนกขัมมะก็เนี่ยคำว่าคือการถือบวชถือพรหมจรรย์ญาติโยมมาวัดสังฆทานนุ่งขาวห่มขาวแต่งตัวกันมาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยคือการประพฤติที่สุดแห่งทุกข์ได้ที่สุดแห่งทุกข์คือบำเพ็ญเนกขัมมะการออกบวชเพื่อเพศพรหมจรรย์การที่อยู่ในเพศพรหมจรรย์เนี่ยเป็นชีวิตที่ทวนกระแสเป็นทุกข์ที่ว่ามันฝืนโลกฝืนความรู้สึกฝืนอารมณ์มาอยู่ที่ในลักษณะของคนเป็นคนวัดเนี่ยต่อต้านกับอารมณ์ภายนอกมากๆเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมนะการประพฤติพรหมจรรย์พระอาตมาถึงได้มอบกายถวายชีวิตกับครูบาอาจารย์ด้วยจิตด้วยใจว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยท่านฝืนท่านฝึกท่านมีความอดทนอดกั้นมากๆสมกับท่านเป็นบุรุษชาติอาชาไนบุรุษชาติอาชาไนท่านทนที่สุดทนในสิ่งที่ชาวโลกทนไม่ได้แต่ท่านก็ทนได้ในสิ่งที่ชาวโลกทำไม่ได้ท่านทำได้เพราะท่านเป็นบุรุษชาติอาชาไนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ธรรมาตูสถานที่ตรงนี้ธรรมาต้องกราบหลวงพ่อเกษมเขมมะโกต้องกราบหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างให้เราได้เห็นไปให้มีพวกเราได้ถือเป็นเนติแบบอย่างมีครูบาอาจารย์ท่านทำให้ดูท่านอยู่ให้เห็นท่านสอนให้เป็นท่านพาเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยซึ่งเป็นชีวิตที่ทวนกระแสยากต่อญาติโยมจะทำได้ท่านมอบกายถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาญาติโยมยังมีปะไปมาอยู่คนละ3วัน2วัน5วันมาอยู่เนี่ยขามาเดี๋ยวว่าบางทีก็มาอยู่แค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งนับเวลาวันนี้แค่นั้นเองแต่ท่านฝืนอยู่ตลอดชีวิตของท่านเพื่อจะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะทำด้วยส่วนแห่งทุกข์อะไรที่มันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ท่านก็พยายามฝืนพยายามฝึกพยายามทำเดี๋ยวว่าท่านโทเศรษฐโทมนุษย์เสโสเนี่ยในหมู่มนุษย์ที่ได้ฝึกแล้วเนี่ยจะประเสริฐที่สุดท่านทนได้ท่านฝึกได้เพราะว่าการที่ท่านบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีท่านบำเพ็ญวิริยะบารมีท่านบำเพ็ญขันติบารมีเพราะว่าเนกขัมมะบารมีคือท่านถือเพศพรหมจรรย์ออกบวชวิริยะบารมีท่านถือความภาคเพียรเป็นที่ตั้งแล้วก็ขันติบารมีท่านฝึกฝืนความอดทนอดทนอดกั้นอดทนต่อทุกสรรพสิ่งในสิ่งที่ท่านคนอื่นทนไม่ได้ท่านทนได้ท่านก็ถือว่าท่านบำเพ็ญบารมีถึงที่สุดก็เนี่ยอยากให้ญาติโยมเอามีครูบาอาจารย์เป็นเยี่ยงเป็นอย่างให้เราเห็นอยู่แล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติตามท่านได้อยู่เพราะชีวิตเรานะชีวิตเราจริงๆพิจารณาด้วยหลักสัจธรรมเนี่ยมันมีอยู่5อย่างเท่านั้นที่เราพิจารณาได้ที่เราทุกคนมีอยู่แต่เราส่วนมากคนเราพวกเราเนี่ยมันก็จะมองออกไปนอกๆนะมองออกไปไกลๆนู้นมองไปดูโลกกว้างหน่อยไปมองในอินเทอร์เน็ตไปมองโลกาภิวัตน์ไปมองดูความเจริญรุ่งเรืองของสรรพสิ่งภายนอกได้แต่ให้เรามองไกลๆใกล้ตัวไปมันไกลตัวไปแล้วก็มันได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ถ้าเรามองตัวเราเนี่ยมีที่สุดแห่งทุกข์เห็นทุกข์เลยเห็นชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บมรณะความตายเราจะมองเห็นเราจะเห็นสัจธรรมเราจะเป็นผู้รู้แจ้งโลกไปโลกวิถูแม้แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีครูบาอาจารย์ที่สืบทอดพระศาสนามาก็ดีท่านจะเรียกร้องญาติโยมมาว่าเอหิปัจโกเนี่ยเรียกให้มาดูเรียกให้มาฝึกเรียกให้มาทำเนี่ยท่านก็เรียกมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดสังฆทานเราเนี่ยมีสถานีวิทยุมีสถานีที่อำนวยความสะดวกในการกระจายข่าวหาญาติโยมมาดูเรื่องมาดูครูบาอาจารย์ท่านพอเพื่อปฏิบัติเนี่ยประกาศทุกวันเชิญชวนทุกวันญาติโยมก็ส่วนมากก็มาเนี่ยเพื่อจะมาดูครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติมาอยู่บุคคณะเราอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านเราก็ทำได้แต่มันไม่มีตัวอย่างไม่มีข้อเปรียบเทียบไม่มีสิ่งที่เราจะทำให้เราเกิด
ความปิติความอิ่มใจว่าเรามาอยู่เนี่ยเรามีเพื่อนพรหมจรรย์เรามีตัวอย่างให้เพื่อนเห็นด้วยมีเพื่อนทำให้เราดูเนี่ยแล้วมีเพื่อนนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาหลับตาให้เราดูอยู่ถ้าเราจะมัวมานั่งกดอินเทอร์เน็ตมานั่งดูแต่โทรศัพท์ทัดอยู่เนี่ยก็โทรศัพท์อยู่เนี่ยไม่ได้อะไรขึ้นมาส่วนมากเราทุกวันเนี่ยมันเป็นโลกใหม่เป็นโลกใหม่อาตมาก็อยู่กับพระกระเนนอยู่กับญาติโยมมาก็พอสมควรละพอมาเห็นโลกใหม่เข้ามาเนี่ยอาตมาก็ยอมรับอยู่ว่าบางคนมันเป็นคนตื่นโลกส่วนมากเป็นคนตื่นโลกเป็นคนหลงโลกเป็นคนที่แบกโลกคนแบกโลกก็หนักนะโยมนะคนตื่นโลกก็หลงโลกเลยคือหลงของใหม่ๆหลงจนกระทั่งหลงตัวลืมตายนะแล้วก็ไม่รู้จะสุขทุกข์อะไรวันหนึ่งนั่งกดอินเทอร์เน็ตนั่งแต่ดูแต่โทรศัพท์โทรทัศน์จนกระจิตเป็นพานวิญญาณเป็นบ้าขันห้าเป็นไฟนั่งไหนก็ไม่มีความสุขไปไหนก็ไม่มีสมาธิจิตมันหลอนตัวเองเพราะมันหลงความหลงเข้าใจว่าตัวเองนะมีภูมิปัญญามีความรู้ดูตามเข้าไปกดเข้าไปดูเข้าไปเพลินไปหลงไปไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรวันหนึ่งไม่มีอะไรเลยจิตเป็นพานจิตมันพานประหาผิดอันนู้นก็ดีไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรรู้ใจตัวเองจิตเป็นพานวิญญาณเป็นบ้านเนี่ยขันธ์5เป็นไฟนั่งไหนก็มีความสุขอยู่วัดก็ไม่มีความสุขอยู่บ้านก็ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยพวกเนี่ยเห็นอยู่ทั่วๆไปมันน่ะญาติโยมเถอะนั่งมานั่งเถอะนั่งพิจารณาด้วยชีวิตเราของเราก็มีแค่ลมหายใจอยู่เนี่ยมีความสุขความสบายมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ก็แค่ไปลมนี่แหละแค่ดูลมหายใจเขาออกตัวเองเนี่ยสุขทุกข์อยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเรามาดูตัวเราดูลมหายใจเรามันจะอยู่ยาวนานแค่ไหนอยู่จะกี่วันกี่เดือนมันทุกคนก็อยู่อายุมาปูนนี่แล้วเราถามตัวเองเราเองว่าปูนที่เราอยู่มาเนี่ยผ่านแดดผ่านหนาวผ่านลมผ่านฝนผ่านร้อนมาก็พอสมควรเราได้อะไรจากชีวิตเราบ้างแล้วเราจะเอาอะไรไปจากโลกเนี่ยที่เราได้ทำได้ในโลกนี้เราจะเอาอะไรติดตัวเราไปนอกจากเรามาสร้างบารมีนอกเรามาสร้างบุญสร้างกุศลเท่านั้นเองเราก็นึกถึงตัวเองให้มากๆว่าเรามีลมหายใจอยู่เนี่ยถือว่าเป็นผู้มีบุญมากๆเป็นผู้มีลาภอันประเสริฐเพราะการได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ได้ง่ายๆนะโยมนะตามที่ท่านกล่าวไว้ในตำราที่เราเรียนที่เรารู้ได้เห็นที่เราได้ฟังมาเนี่ยการเป็นมนุษย์เนี่ยมันได้มายากมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราทำบุญว่าดีจริงๆเราถึงจะเห็นความเป็นผู้มีบุญของพวกเรามีวันหนึ่งอาตมาไปนี่พูดถึงว่าคนมาเกิดมาเป็นคนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นมันวิบากเรื่องที่ว่าวิบากของกรรมวันหนึ่งอาตมาไปนครสวรรค์เล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งมาไปนครสวรรค์ไปเห็นยายคนหนึ่งแกทำมะขามหงอกอะโยมมะขามเปรี้ยวนะน้ำตาลโรยนะแกเม็ดออกมะขามโรยอาตมาไปเห็นแกทำเอาไปถวายเนี่ยมันอร่อยดีเอามาฉันดูคำสองคำมันอร่อยแต่ถามว่ายายทำเองเหรอแกบอกทำเองเอามาถวายพระแล้วโยมยายทำขายไหมไปทำขายไหมก็ทำขายบ้างพอได้เลี้ยงหลานแกว่าพอได้ปัจจัยเลี้ยงหลานแล้วยายยังมีขายที่บ้านยังมีไหมเราใหญ่เอามาที่วัดเนี่ยอันนี้ด้วยหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้มามีที่บ้านถ้าท่านอยากได้ก็ไปที่บ้านแล้วใหญ่ก็จะขายให้พอไปถึงบ้านก็ติดตามมะขามท่านไปโยมนะไอ้ติดรสชาติไอ้มะขามเปรี้ยวรวนน้ำตาลนั่นแหละก็เลยไปถามดูใหญ่ตามใหญ่ไปเขาบอกว่ายายเอาลงมาข้างล่างให้ท่านมาได้ไหมเขาบอกไม่ได้หรอกน้องท่านต้องขึ้นหลวงพ่อต้องขึ้นไปบนบ้านพอไปขึ้นไปบนบ้านนายโยมอาตมาสลดทั้งเวทใจแล้วนะไปเห็นหลานแกเนี่ยกี่เลี้ยงหลานแกน่ะหลานตัวน้อยๆหัวตัวเรียบๆแต่หัวเท่าขันเนี่ยตัวสั้นๆป้อมๆอายุ4ขวบแล้วอายุ4ขวบก็เลี้ยงมา4ปีพ่อแม่มันหนีพ่อแม่มันบอกว่าให้เอาไปทิ้งให้เอาหลานไปทิ้งซะยายแม่ไม่ต้องเลี้ยงหรอกยายไม่ต้องเลี้ยงหรอกเอาไปทิ้งเลยเด็กคนนี้ไม่มีบุญมันเกิดมาหัวมันโตตัวมันสั้นหัวมันเรียบแกก็ว่าเอ๊ะมันก็เป็นคนทั้งคนเราจะไปทิ้งได้ยังไงพ่อแม่มันก็หนีไปนะเพราะว่า
ให้เอาหยาดหลานไปทิ้งมาแกก็ไปพิเนกก็แกก็เอาน้ำข้าวนะเขาให้หยอดเลี้ยงมาได้4ปีแล้วมาให้มาได้ว่าเด็กคนนั้นมันอยากจะเป็นอย่างนั้นไหมก็ไม่อยากเป็นพ่อแม่อยากให้เป็นไหมมันก็ไม่เป็นมันไม่ใครอยากให้เป็นไม่มีใครอยากให้เกิดให้มีลักษณะอย่างนั้นน่ะเด็กตัวป้อมๆเดินก็ไม่ได้ไม่ได้ตาปอกแป๊กปอกแป๊กกับปากแค่นิดเดียวปากคนนี้เดี๋ยวพอได้ดูดนมได้พอได้ดูดน้ำข้าวได้ดูดนมได้พอยังมีชีวิตอยู่ได้เท่านั้นเอง4ขวบแล้วก็ปอกแป๊กปอกแป๊กอยู่อย่างนั้นโยมคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะกรรมใช่ไหมอาตมาประเทศได้มากี่บาทวะนั่นแหละแล้วแต่อาตมาบอกพ่อใหญ่หมดเลยบอกยายเอาไว้เลี้ยงหลานนะยายนะเอาไปซื้อน้ำข้าวต้มข้าวให้หลานกันจากนั้นไปอาตมาก็ไม่ได้ไปหาแกดอกนึกสงสารนึกสงเพชว่าในความเป็นมนุษย์ความเป็นคนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นได้ง่ายๆแต่ว่าท่านบอกว่ากิจโสมนิสปฏิลาโภนะความไปเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะเราดีใจเถอะภูมิใจถ้าเราได้ภาพอย่างที่บอกเรามาเนี่ยไม่พิกลพิการไม่ใบบ้าบอดหนวกไม่เป็นคนทุพพลภาพอย่างพวกเราเนี่ยได้มานั่งภาวนาได้มาปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยแล้วก็มีครูบาอาจารย์มาเทศน์อบรมสั่งสอนทุกวันอย่างเนี้ยยอมไม่ภูมิใจเหรอมีหลวงปู่ทำให้ดูหลวงพ่อเกษมก็ดีหลวงพ่อสะดองก็ดีทุกองค์ทุกท่านมาเทศน์ให้ฟังให้ญาติโยมดูอย่างเนี้ยยอมไม่ภูมิใจเหรอยอมภูมิใจเถอะว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนมีบุญมีบุญจริงๆนะบุญญานิปรโลกัตเมียงเนี่ยถ้าเราทำบุญไม่พบนี้พระนี้มันก็ต้องมีพระพบหน้าชาติหน้าหรอกเราไม่ต้องไปมองภายนอกว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนู้นไม่ต้องไปเพ่งโทษคนอื่นท่านบอกว่าให้ตัวเดือนเตือนตนด้วยตนนี่แหละเตือนตนด้วยตนสอนตนด้วยตนเนี่ยเอาตัวเราสอนตัวเราเนี่ยดีที่สุดละถ้าเราไปเพ่งภายนอกเราไปดูภายนอกว่าทำไมองค์นั้นไม่เป็นอย่างนี้องค์นี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีใครเป็นอะไรกับใครดอกมันก็เป็นธรรมดาของคนมันเป็นเรื่องของธรรมดายังกินเสียสมบูรณ์ด้วยจะทำมั่งนะมันเป็นเรื่องธรรมดาจะให้เขาเป็นเหมือนเราก็ไม่ได้เราจะเป็นเหมือนเขาก็ไม่ได้ใครก็ไม่เป็นเหมือนเขาแล้วดูในชีวิตเราว่าชีวิตเรามีอยู่นิดเดียวนอกจากชีวิตเราจะสั้นแล้วจะน้อยแล้วเรายังนึกถึงพยาธิในตัวเราด้วยพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันถ้าเรายังมีปกติสุขภาพยังพอมาวัดมาวาได้พอลุกสวดมนต์ภาวนาได้เราก็ทำไปเพราะพยาธิคือโรคภัยไข้เจ็บมันจะมาเบียดเบียนเราเมื่อไหร่เราก็ไม่บอกไม่ได้มันจะเป็นมากเป็นน้อยรักษาหายไม่หายไม่มีใครกำหนดรู้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ดูแลเราในแต่ละวินาทีไปไม่ต้องเอาเป็นข้ามวันข้ามปีหรอกเอาแค่แต่ละวินาทีเนี่ยวินาทีนี่เรามีลมอยู่เรามีชีวิตอยู่พยาธิเดี๋ยวไม่เบียดเบียนเรามากมายนักการเวลาก็ยังให้โอกาสเราเวลาเรายังให้โอกาสให้เราได้สร้างบารมีในที่ที่เราจะทำได้เราก็รีบทำต่อไปในการข้างหน้าว่าที่จะทิ้งร่างเราทิ้งที่ไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทิ้งแต่ในร่างเราเนี่ยเราจะทิ้งที่บ้านเราหรือจะทิ้งที่วัดสังฆทานหรือจะไปทิ้งที่โลกไหนมาบอกไม่ได้ร่างเราเนี่ยเราใส่ร่างนึงอยู่ร่างเราจะทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกับเรามาเช่าบ้านเขาเนี่ยเราไม่พอใจเช่าเราก็เขาไม่พอใจให้เราเช่าก็ทิ้งมาบ้านไว้ให้เราทิ้งบ้านไว้เท่านั้นเองไม่แท้นั้นไม่มีอะไรนอกจากว่าคติทางไปทางที่เราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราจะไปดีแล้วไปชั่วแล้วโยมเราจะไปสูงไปต่ำแล้วเลือกเอาเพราะชีวิตเรายังเหลืออยู่ด้วยกันประมาณนี้แหละประมาณไม่นานเท่าไหร่ไม่เกิน100 ปีท่านบอกว่าไม่เกิน100 ปีคนก็รู้อยู่ว่าสัตตังเชเวเนี่ยอยู่ไม่นานเมื่ออยู่ไม่นานแล้วก็มีโอกาสสร้างฐานบารมีนี่คือบารมีที่เราต้องทำศีลบารมีเราจะต้องรักษาศีล5รักษาไม่ได้ศีล8รักษาไม่ได้ศีล10 227ไม่ได้ก็เอารักษาศีลเดียวก็แล้วรักษาศีลใจเอาศีลใจตัวเดียวเนาะแล้วเอาศีล3ยากไปศีลกายศีลวาจาศีลใจเอาศีลใจตัวเดียวเอาสินใจข้อเดียวนั่นแหละไม่ต้องเอาหลายข้อสมาทานไม่ได้ว่าถุยผิดถูกว่าผิดบ้างถูกบ้างเนาะปานาอิทินาคาเมมุสาสุราวิการะโภว่าได้บ้างไม่ได้บ้างเอาใจตัวเดียวแค่กันนะเจตนาเป็นสินเจตนาที่เราทำไม่ให้เราทำชั่วเราก็ไม่ทำไม่ให้เราทำบาปอะไรเราก็ไม่ต้องทำละคือเรียกว่าเกิดมาสร้างบุญกุศลอย่างเดียว
สร้างจิตใจให้เราให้บ้านคงแข็งแรงในคุณงามความดีถ้ารักตัวก่อกรรมก็อย่าทำชั่วท่านบอกเราทำดีดีกว่าเราไปขอพรเราไปขอพรที่ไหนเมืองไหนประเทศไหนโลกไหนก็แล้วแต่ไปขอพรแล้วเราไม่ทำมันก็ไม่ได้กรรมแหละไม่ได้ท่านต้องบอกว่าทำดีดีกว่าเราไปขอพรจุดธูปจุดเทียนขอพรอิงวอนขออะไรมันก็ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ทำความดีถ้าเราไม่มีบุญอย่างที่เราในหนังสืออะไรเล่มหนึ่งแต่ต้องมาไปอ่านดูท่านบอกว่าเมื่อเจ้าไม่สร้างความดีมาแล้วจะไปขอความดีจากใครเขาจะมีอะไรให้เจ้าเพราะฉะนั้นเราไปขอความเป็นธรรมจากใครมันก็ไม่ได้หรอกโยมไม่ได้ไปขอความเป็นธรรมกับคนไหนมันก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรอกถ้าทุกคนไม่มีธรรมมีธรรมคือธรรมคือความที่ถูกต้องตรงไปตรงมาในเขียงที่เป็นคนนางพอดีพุทธเจ้าสอนไว้ว่าไม่ทำบาปในที่ทั้งปวงทำบุญกุศลที่เกิดขึ้นทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจิตใจไม่โลภไม่มีโลภะโทสะโมหะจิตใจสะดวกจิตใจที่เป็นคนที่มีแต่ความซื่อตรงมีความซื่อความตรงเป็นสุปฏิปันโนที่เราสวดโยมต้องสวดทุกวันนะสุปฏิปันโนพระกัปปโตสาวกสังโฆเนี่ยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นโมไรปฏิบัติดีแล้วเนี่ยโยมเธอว่าคำว่าหมู่คณะสงฆ์หมายถึงว่าญาติโยมทั้งหมดก็คือสงฆ์เป็นหมู่คณะแปลว่าหมู่เป็นหมู่คณะหมู่ประพฤติดีหมู่ปฏิบัติชอบหมู่ปฏิบัติตรงเนี่ยเป็นสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงแล้วเนี่ยปฏิบัติตรงทั้งกายด้วยวาจาด้วยใจครูบาอาจารย์ไหนมาทั้งประเทศสอนอยู่แค่กายวาจาใจนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมมาเทศน์อยู่45ปีก็เทศเรื่องกายวาจาใจเนี่ยก็สอนอยู่ตรงนี้สอนอยู่แค่ตรงนี้เองไม่ได้สอนอะไรมากกว่านั้นเลยนอนในกระเพียนแต่เป็นมีเปลือกมีกระพี้มีสะเก็ดบ้างเหมือนที่ลมนั่งอยู่ตรงนี้มันก็มีต้นไม้ใหญ่ให้เราเห็นอยู่เนี่ยมีเปลือกเหมือนถ้าสะเก็ดเข้าไปเลยมีสะเก็ดมีเปลือกมีกระพี้มีแก่นเนี่ยแล้วก็มีกิ่งก้านสาขามีใบมาเนี่ยให้เราร่มเย็นเนี่ยเป็นกิ่งมันแต่จริงๆก็มีต้นกับรากมันนะคือรากมันที่มันผ่าหล่อเลี้ยงลำต้นอยู่คือคุณงามความดีที่หล่อเลี้ยงอยู่โยมนึกเอาตรงนั้นก็แล้วกันมานั่งตรงนี้สบายมีลานธรรมมีที่ปฏิบัติธรรมอย่างวัดสังฆทานเนี่ยเทศน์มาเห็นได้ว่าชอบเลยนะเนี่ยชอบมากๆเลยว่าไม่มีท่านทำสถานที่ไว้ดีว่าดีตรงไหนดีตรงที่มันสัปปายะดีที่มันเป็นที่จะสัปปายะญาติโยมต้องมากันเยอะคำว่าสัปปายะคือมันที่มันสบายสบายนะมีบุคคลสบายพอมาอยู่เนี่ยยอดญาติโยมมาอยู่เนี่ยมองดูซ้ายขวาเป็นละร้อยคนเนี่ยไม่มีใครปีปากทั้งคนไม่มีใครบ่นเถียงอะไรกันเลยนิ่งเงียบเลยนิ่งเงียบด้วยความสงบแต่ว่าสุขเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีในโลกญาติโยมมานั่งในเงียบกันหมดทุกคนน่าภูมิใจภูมิใจจริงๆว่าโยมเงียบนั่งฟังอาตมาบ่นอยู่คนเดียวนะโยมนั่งเงียบไปแม่อาตมานั่งบ่นฟังอยู่คนเดียวเนี่ยปกติธรรมดาก็ไม่ค่อยชอบบ่นเท่าไหร่พอหลวงพ่อพิรินบอกว่ามาบ่นให้โยมฟังหน่อยถ้ามาได้ชอบใจถ้าบอกให้อาตมามาบ่นไม่ได้มาเทศน์นะโยมนะคือเทศน์คือการแสดงอาตมาชอบมาเลยมาบ่นให้โยมฟังหน่อยว่าบ่นให้ฟังว่าสิ่งที่มันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นสัจธรรมของชีวิตเป็นสัจธรรมของสัตว์โลกทั้งหลายว่าสิ่งใดเสนอมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเรามาเนี่ยเรามาเสริมบารมีเรามาบำเพ็ญบารมีเราพระพุทธเจ้าก่อนเนี่ยพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยในสิบชาติสุดท้ายเนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีท่านสิบประการเนี่ยครบสิบประการเลยแล้วพวกเราได้อะไรบ้างพวกเรานับดูนะว่า1ทานบารมีเราได้ไหมเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจะมีความจริงใจไหมทานบารมีศีลบารมีเนี่ยศีลบารมีเรารักษาการได้กี่วันเรารักษาครบไหมนะเนกขัมมะบารมีนะเนกขัมมะออกบวชได้กี่วันกันมาบวชคนละ3วัน4วัน5วันกาลากับวันอาตมาบวชมา60กว่าปีไม่ได้อะไรเลย
โยมมาบวชสามวันจะให้ได้อาตมาบวชเป็นเนียนมาอายุ14 ปีอาจารย์ป่านี่77 ปีแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยไปนั่งสมาธิก็แล้วบ่นก็แล้วอะไรก็แล้วยังกิเลสเต็มๆกับบุญโกยไม่หมดเลยเนี่ยบวชโยมมาอยู่กัน3 วัน 5 วันได้หมดกิเลสแล้วบางคนนั่งบอกว่าโอ้ไปเข้าปฏิบัติธรรม3 วันได้ใบประกาศเขาแจกกิตติบัตรรับรองได้ว่าได้ออกมาผ่านสำนักปฏิบัติมาแล้วดีว่าหลวงพ่อไปเรียนหลวงพ่อสนองไม่ออกไปกิตติบัตรให้ท่านไม่ได้ออกกิตติบัตรให้ทั้งหลายโยมไปอวดกันแล้วผ่านสำนักปฏิบัติสังฆทานมาแล้วท่านไปออกบัตรให้เนาะเนี่ยยังไม่ได้อวดเนี่ยคำว่าปัญญาบารมีพิจารณาตัวเองได้แค่ไหนเพียงใดวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถามตัวเองได้หรือยังแล้วก็ปัญญาวิริยะบารมีความเพียรมีหรือเปล่ามีความเพียรนอนดึกตื่นสายเล่นเกมมากหลงตัวเดิมตายหรือเปล่านี่ก็ต้องถามด้วยตลอดเวลาเหมือนกันวิริยะบารมีขันติบารมีความอดทนไม่แค่ไหนเขาด่าหน่อยเขาบ่นหน่อยโกรธแล้วไปเจอคำพระรุษวาทเขานิดนึงนึกว่ามาจะวัดหลายวันนึกว่าจะเบาบางหนักเข้าไปเก่าอีกไปกลับไปเรื่องบ้านลูกเต้าบ่นให้ฟังหน่อยหนักเขาอีกว่าผ่านวัดมายังไม่ออกจากประตูวัดเลยบ่นให้ฟังอดกั้นอดกั้นไม่ได้แล้วอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยอดกั้นไม่ได้ต้องอดทนอดทนต่อความหิวอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความเจ็บใจให้ได้คนมาอยู่วัดเพราะว่าอยู่วัดมันต้องใช้ขันติธรรมคนมาอยู่ในวัดทั้งหมดต้องมีขันติอย่างมากๆเลยต้องมีขันตินะขันติความเขาอดทนความอดกั้นอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความหิวอดทนต่อความเจ็บช้ำน้ำใจอดทนทุกอย่างนะถึงเรียกว่ามาผ่านวัดมาปฏิบัติธรรมสัจจะบารมีมีความจริงใจได้บอกไปนั่งสมาธิจะนั่งสัก3 วันนะให้ได้วันละ 2 วันละ 15 นาที20 นาทีใน3 นาทีเดี๋ยวโทรศัพท์กริ้งมาแล้วมันไม่ได้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะเนาะสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10 ประการเนี่ยได้ข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีนะโยมนะได้ขันติบารมีก็ยังดีพระพุทธเจ้าเทศสอนพระเนี่ยเนาะเทศสอนพระกันแรกท่านเทศสร้างวัดแรกด้วยสร้างวัดแรกในพระพุทธศาสนาคือวัดเวโรวันที่นาลันทาที่ประเทศเมืองราชคฤห์ท่านสร้างวัดแรกแล้วก็มีพระไปประชุม1,250 องค์ในวันมาฆบูชาท่านเทศน์ครั้งแรกโอษฐ์เปิดพระโอษฐ์ครั้งแรกเลยท่านบอกว่าขันติปรมังตโปติติขาความอดทนเป็นแต่บ่ายอย่างยิ่งนั่นว่าพระเนรอดนะโยมเนาะอาตมาเคยไปเบียดบาตรอด3 วันไม่ได้เข้าทัพพีก็มีไปที่เมืองเหนือเนี่ยอดทนแม่บางทีไปเบียดบาตรกับเจ้าคุณราชเมธีแค่มานั่งเทศบ่อยๆเนี่ยบางทีได้กล้วยใบเดียวมาแบ่งกัน3 องค์ก็มีก็อยู่กันมาอย่างเนี้ยแต่ก่อนไม่มีใครใส่บาตรมากไม่เหมือนทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยสบายไปไหนก็เข้าเต็มบาตรไปไหนก็มีอาหารการครบชั้นน้ำปานะน้ำอะไรจีปาถะสารพัดแต่ก่อนมันอดเมื่อคนที่คนทำบุญน้อยเมื่อก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยใหม่เนี่ยสมัยใหม่เนี่ยคนทำบุญเยอะแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมมั่นคงในพระศาสนาพอสมควรอยู่ก็เลยทำให้วัดวาอารามต่างๆก็สบายขึ้นพระเนียนก็มากขึ้นในการเป็นอยู่ในความสะดวกสบายอันนี้อันหนึ่งนะโยมได้ที่ว่าเรียกว่าอาตมามาไม่ได้ประเทศได้มาบวชให้โยมฟังมาบวชให้โยมฟังว่าเออถ้าเราทั้งหมดแล้วเราเห็นว่ากรรมนะกรรมมันมีจริงๆนะโยมนะกรรมนะอย่างที่อาตมายกตัวอย่างเด็กเมื่อกี้ให้ฟังเนี่ยมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมเพราะเราเขาไม่ได้สั่งสมบุญมาคนเราที่มาเกิดเนี่ยคนเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นพวกเราทุกผู้วันเนี่ยเราต้องถือว่าพวกเรามีบุญนะเกิดมาพ่อแม่ก็เป็นคนมีสมาธิเป็นคนมีคุณธรรมให้ลูกเต่าเกิดมาไม่วิกลวิกาลอย่างที่ตัวอย่างอาตมายกมาเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่อยากให้ใครเป็นหรอกแต่ว่ามันเป็นเพราะกรรมที่เขาทำอ่ะคนที่ทำกรรมเยอะๆเนี่ยเห็นปัจจุบันทันด่วนเนี่ยมากต่อมากเพราะกรรมมันไปถ่ายทอดไปพ่อแม่ไม่ได้ทำแต่ว่ากรรมมันไปถ่ายทอดเถอะออกไปทั้งลูกทั้งหลานออกทำกรรมที่เราทำไว้เนี่ยแหละ
อาตมาเคยไปสวดก็เมตตาโยมนะสวดเมตตาหลวงเนี่ยสวดเมตตาหลวงเคยเจอโยมเคยโยมเคยสวดเมตตาหลวงไหมเมตตาหลวงที่หลวงปู่เมตตาหลวงที่วัดเทพพิทักษ์คุณอารามกลางดงนะท่านไปพระสวดสวดจนขึ้นสมองเลยสวดจนเข่าฝังก็ไปในสายเลือดเลยสัพเพสัตตาสัพเพพนาสัพเพภูตาสัพเพปุคคลาเนี่ยสวดเมตตาหลวงแล้วอาตมาไปเห็นไปอยู่ที่ลพบุรีที่วัดธรรมกระปรางนั่นแหละพวกเขาทำไร่กันที่นั่นน่ะที่วัดอาตมาอยู่น่ะมันเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ลิงเยอะขึ้นชื่อว่าลพบุรีมันเป็นบางลิงลพบุรีไม่ใช่มีแต่ที่ในตัวเมืองสารประการหรอกมันมีอยู่ทั่วไปในลพบุรีลิงมันเยอะมาลิงมันเยอะเนี่ยมันก็อาตมาก็ว่าอย่าไปทำมันได้โยมเด้ออย่าไปฆ่ามันลิงสงสารมันเหมือนคนนั่นแหละลักษณะมันกิริยาอาการมันก็เหมือนคนคล้ายๆคนมันหิวเหมือนกันข้าวโพดข้าวฟ่างปลูกไว้มันกินบ้างก็ปล่อยมันเถอะไอ้มันถือบอกมันดีๆให้แบ่งกันกินบ้างให้เราปลูกกินปลูกทานนะถ้าเหลือจากเดียงกินแล้วก็เอามาประกอบอาชีพมันตามภาษาชาวไร่โยมก็อย่าไปฆ่ามันบอกมันดีๆมันก็คงไม่ทำอะไรหรอกเพราะว่าเลี้ยงมันหัวทิพย์เหมือนกันนะมันหัวทิพย์หัวเลี้ยงเนี่ยถ้าไปด่ามันนะถ้าไล่ได้ไปด่าคนได้ไปด่ามันนะมันจะไปหักข้าวโพดปดเลยไม่น่าเชื่อนะนี่ลิงพูดทั้งลิงถ้าไปด่ามันเนี่ยมันไปด่ามันด่าคำหยาบๆคล้ายๆเนี่ยไล่นั่นน่ะหมดก่อนเพราะไปด่ามันไปแข้งหักพอหักทิ้งหักขว้างมันก็กินผักกัดปุ๊บทิ้งไปหักทิ้งทุกไล่ไปถ้าหากไปด่ามันถ้าไม่ไปด่ามันบอกเอ้ยแบ่งกันเพียงดุกเลยแบ่งให้พ่อให้แม่บ้างอย่าไปกินหมดเด้อไว้ให้พ่อแม่ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบ้างมันก็จะไม่กินเท่าไหร่นี่คือนิสัยลิงก็เรียกว่าพวกช้างพวกลิงมันไม่ฝากมันไม่หูฝากไว้แม่ธรณีมันโหทิพย์เหมือนเรานะเราต้องซื้อหูมาฟังพอแก่เข้าแล้วหูเรามันโหเป็นหูกระทะเลยหูกระทะคือหูฟังไม่รู้เรื่องนะแต่หูลิงหูช้างเนี่ยหูสัตว์ป่าเนี่ยมันโหทิพย์ทิพย์กับเราอีกถ้าใครด่ามันเอาเลยทีนี้มันมีพวกหนึ่งพวกมันโหดคนโหดสัตว์ที่โหดร้ายที่สุดคือสัตว์คนสัตว์มนุษย์เนี่ยแหละสัตว์คนมันยังไม่ได้เป็นมนุษย์อ่ะเป็นมนุษย์มันจะกลัวบาปกลัวกรรมมันสัตว์คนเนี่ยมันโหดมันไปฆ่าไปอะไรกินเอาเลี้ยงมากินกันอาตมาไปบิณฑบาตไปเห็นบอกเอออย่าไปทำมันเด้อสงสารมันไปบอกมันเดียวก็ได้เขาก็ไม่เชื่อเขาไปฆ่าไปต้มไปแกงกินเหมือนกับว่าฆ่าเป็ดฆ่าไก่มาต้มมาแกงกินอย่างนั้นแหละอยู่มาครอบครัวนั้นน่ะตั้งท้องออกลูกออกมาลูกเหมือนลิงแป๊บเลยร่างเป็นคนแต่หัวเป็นลิงหัวผมหัวตั้งเหมือนหัวลิงเลยหัวโตขึ้นถ่ายทอดกรรมถ่ายทอดกรรมมัทธายาธากรรมโยนิกรรมปันธุเนี่ยกรรมมันถ่ายทอดออกไปให้เห็นชัดเจนว่าเออคนทำบาปเนี่ยคนทำกรรมอะไรไว้ได้รับผลของกรรมอันนั้นน่ะแน่นอนอยู่ไม่ต้องไปพบชาติหน้าดอกมันถ่ายทอดออกไปถึงลูกถึงเต้าถึงเราถึงหลานนี่กรรมที่เราทำไว้เนี่ยถ้าพ่อแม่เป็นคนไม่ศีลไม่ธรรมลูกเต้าเกิดมาก็ไม่ศีลไม่ธรรมเป็นคนเด็กว่านอนสอนง่ายเด็กไม่ดื้ออาตมาเป็นคนสร้างไปก็แปลกนะอาตมาบวชมาเนี่ยจะว่านานก็นานแต่หรอกตั้งแต่ก็ปี99ไปถึงปีนี้ก่อนแล้วก็หลายปีสังเกตดูพระเตียนที่ไปบวชเดี๋ยวด้วยที่ไปบวชเดี๋ยวด้วยเนี่ยเด็กที่ไปบวชเดี๋ยวด้วยตั้งแต่พ.ศ.20ขึ้นมาเนี่ยเป็นเด็กที่ว่ายากสอนยากเป็นเด็กที่พูดยากมากๆเลยตั้งแต่พ.ศ.20ขึ้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็หลายปีเนี่ยไปบวชแต่ละปีแต่ว่าก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเคยบวชมาเป็นเนรก็อยากจะสืบทอดต่อไปในศาสนาเนี่ยว่าถ้าเราหมดอายุเรานะถ้าเราฝึกพระฝึกเนรมาได้เนี่ยปีละหนึ่งคนถ้าหากว่าเราบวชถึง50 ปีเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพแค่50 คนคน50 องค์เนี่ยพระเนรที่เราฝึกไว้50 องค์เนี่ยอย่างน้อยที่สุดถ้าหากเหลืออยู่ในพระศาสนามันจะไปสอนคนได้อีกเป็น50 ล้านคนศาสนาเราก็จะสืบทอดต่อไปอีกยาวนาน
ตั้งใจอยากจะฝึกตั้งใจอยากจะเอาไปส่งไปเรียนแต่ว่าถ้าเขาส่งไปเรียนในที่ต่างๆเนี่ยบวชเข้ามาแล้วก็สอนเขาสอบนักธรรมเขาตีระฆังไล่แล้วบ้างนี่เขาว่าพูดไปนั่นนะเขาพูดตีระฆังไล่แล้ว เอาขอเวลานอกเลย เอาไม่เป็นไรย่อมนะก็เดี๋ยวครั้งไล่แล้วก็ไล่ไปเขามีเวลาไล่ด้วยเหรอเออก็อย่างนี้คือมองเห็นความเสื่อมโยมมองเห็นความเสื่อมของพระศาสนาเนี่ยสรุปเลยเนาะมองเห็นความเสื่อมของพระศาสนาหน่อยยิ่งมองเข้าไปทุกวันเนี่ยยิ่งเห็นความเสื่อมมากขึ้นแต่กว่าจะมองเห็นความเสื่อมอาตมาก็ไม่มีปัญญาอยู่แล้วล่ะกว่าจะถึงจุดนั้นอาตมาก็คงไม่มีปัญญาอยู่แล้วมันก็คงจะต้องเป็นไปตามคำว่าอะไรล่ะคำว่าไอ้สามัญลักษณะก็คือมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังไปทุกนะมันเป็นไปตามรักษาของมันว่ามันไม่เที่ยงก็แล้วแต่มันจะเป็นไปแต่ห่วงก็ห่วงในช่วงชีวิตเราอยู่เนี่ยอยากจะให้มีพระมีเนนอยากให้มีนักบวชนักปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยให้เป็นลูกโลกพระพุทธเจ้าเยอะๆเนี่ยด้วยความเป็นห่วงเพราะมองเห็นความเสื่อมมองเห็นเสื่อมจริงๆนะโยมนะทุกวันเนี่ยถ้าไปดูบ้านนอกเราจะเห็นความเสื่อมมันเร็วถ้าอยู่ในวัดสังฆทานยังไม่เห็นหรอกเดี๋ยวตอนนี้มองไม่เห็นว่าเพราะเห็นพระเนนเยอะอยู่เห็นญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเยอะอยู่ยังเห็นว่าเออไม่มีเห็นจะเสื่อมตรงไหนเลยเห็นแต่มันเยอะแยะทุกวันแต่ดูบ้านนอกหมดบ้านนอกหมดจริงๆปริยัติเสื่อมคือพระเนี่ยที่จะเรียนหนังสือก็แทบจะไม่มีเมื่อปริยัติเสื่อมปฏิบัติจะมาที่ไหนเพราะคนเรามันไม่อยากปฏิบัติมันไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่อยากปฏิบัติเมื่อไม่อยากปฏิบัติก็จะไปหาวิเวกเลยเนี่ยจะไปถามหาพระที่เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะมันหาไม่ได้เมื่อพระปฏิบัติไม่มีพระพระปฏิเวทไม่มีตามหุบพ่อเหวเขาเขาก็ปิดบทก็ไม่ให้พระเนี่ยพ้นไปก็ไปอยู่ที่ไปเบียกที่ภาวนาก็น้อยลงไม่มีละเรื่องปริยัติเสื่อมปฏิบัติเสื่อมปฏิเวทเสื่อมพวกที่เข้ามาบวชก็เสื่อมไม่มีใครเข้ามาบวชแล้วทุกวันเนี่ยบวชก็บวชหมายว่าพ่อแม่จ้างบวชอ่ะส่วนแม่พ่อแม่จ้างบวชไม่บวชถ้าบวชเป็นหนุ่มๆก็พ่อแม่จ้างบวชถ้าไม่บวชก็ไม่แต่งเมียให้มันไม่แบ่งสมบัติให้มันไม่ซื้อรถซื้อบ้านให้มันมันก็จ้างพ่อเท่ากับพ่อแม่จ้างบวชบวช3 วัน 4-5 วันอย่างมากก็มีแค่นั้นแล้วก็ศึกษาละเพศไปอุปัชฌาย์ที่มีอยู่แล้วทุกวันเนี้ยก็เริ่มหมดลงเพราะอุปัชฌาย์คนที่มาบวชเป็นพ่อแม่เป็นอุปัชฌาย์ได้เนี่ยต้องมีภาษา20ขึ้นไปต้องภาษา20ขึ้นไปที่นี่ไอ้คนที่มีอยู่แล้วก็แก่ไปตายไปพอเดี๋ยวเข้ามาบวชทุกวันเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่ามันเหตุเกิดจากอะไรโยมที่ไปบวชก็เหมือนกับโลกสมัยใหม่เขาขุดต้นไม้ไปปลูกกันเนาะปลูกต้นไม้ห่อกระสอบนะเอาห่อกระสอบไปปลูกกับค้ำโน่นค้ำนี่ยันโน่นยันนี่การล้มพวกที่เข้าไปบวชทุกวันเนี่ยในวัดต่างๆทั้งป่านอกนะไม่โทษวัดสังฆทานนะไม่พูดถึงวัดสังฆทานนะพูดถึงวัดป่านอกทั่วไปที่สมัยอยู่คนต้นไม้เหมือนต้นไม้ปลูกกระสอบเปิดหมอกต้นไม้ห่อกระสอบไปปลูกแล้วก็ค้ำโน่นค้ำนี่มาให้ล้มคนที่เข้าไปบวชส่วนมากทุกวันเนี่ยก็มีได้พวกอกหักหลักลอยอกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมที่ไปด้วยศรัทธาเนี่ยน้อยมากเลยแทบจะไม่มีนี่ทุกวันเนี่ยเป็นแบบนี้ถึงมองเห็นความเสื่อมเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านทุกคนเนาะพยายามนึกถึงตรงนี้เถอะนึกถึงว่าสงสารพระศาสนาเราสงสารที่บรรพบุรุษของเราได้รักษามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นหลักไว้ในร่มไม้ใหญ่ร่มนี้คือร่มพ่อสนองเป็นเนติเป็นแบบเป็นอย่างให้เราได้เห็นพอเราประพฤติปฏิบัติพอเราได้เข้ามาหาที่ตรงนี้ขึ้นมาก็เลยก็ว่าอาตมามาที่นี่ก็ส่วนมากก็จะมาฉันนะนะท่านบอกให้อาตมามาฉันมาสวดมนต์ตรงเนี้ยมาสวดมนต์แล้วก็ฉันอาตมาก็มาสวดมนต์ฉันแล้วก็กลับแต่เพิ่งจะมานั่งพูดวันนี้มาให้พูดให้โยมฟังก็มาเป็นครั้งแรกที่นั่งตรงนี้ก็มีอะไรบ้างก็ฝากว่านายโยมเนาะแต่มาพูดเพื่อมั่วไป
ก็ว่าอะไรมันมีประโยชน์ก็เก็บไปถ้ามันมีประโยชน์ก็ทิ้งไว้ตรงนี้อย่าไปไว้ไปมันหนักก่อทันทีละครั้งไล่แล้วก็ในที่สุดนี่ก็ขออำนาจแห่งคุณงามความดีที่ญาติโยมได้สร้างมาทำมาได้เป็นบุญกุศลทั้งหมดน่ะก็ขอให้ญาติโยมจะเดินรุ่งเรืองในธรรมปฏิบัติโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีสาธุสาธุสาธุค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูคัมภีร์ปัญญาคุณหลวงปู่สุวัฒน์คัมภีรปัญโยวัดถ้ำเขาปรางจังหวัดลพบุรีค่ะค่ะต่อไปเอามีอะไรบ้างโยมค่ะท่านใดมีสังฆทานทายธรรมค่ะเทนตัวนะคะเดี๋ยวป้าเล็กจะค่ะเดี๋ยวอาตมาให้พอให้พรเลยนะนิมนต์ให้พรเลยดูค่ะให้พรบางสกุลก่อนพ่อนิมนต์ได้ขันนะคะบางสกุลเหรอประเภทนี้ท่านมีอะไรบ้างประเภทนี้ท่านมีอะไรบ้างของพ่อก็บางสกุลเสร็จแล้วก็ให้พรดูค่ะบางสกุลนี่เหรอดูค่ะอนิจจาปทสังขาราอุปาทวายธัมมิโนอุปชิตตวานิรุจฉันติเตสังอุปสมโมสุขโขอนิจจาปทสังขาราอุปาทวายธัมมิโนอุปชิตตวานิรุจฉันติเตสังอุปสมโมสุขโขอนิจจาปทสังขาราอุปาทวายธัมมิโนอุปชิตตวานิรุจฉันติเตสังอุปสมโมสุขโขโยมมาไปทำชาปนกิจแล้วก็ตรวจน้ำเด้อเราโยมรับพรนะ ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติทาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสะมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันทุปนารโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภลังสาธุสาธุสาธุค่ะพี่ไรเอาปัจจัยเอาเชิญเลยค่ะใครมีเครื่องทายธรรมมาถวายได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราแผ่เมตตากราบพระกันก่อนนะคะถ้าใครจะถวายพระอาจารย์เอาขันวางไว้แล้วค่ะได้เลยเพราะว่าเมื่อเช้าตู้ทั้งตู้ก็เปิดแล้วนะคะของท่านโมทนาสาธุค่ะฮะรู้แล้วว่าลุกคนลำบากนั่งก็ลำบากโมทนาเรียนเชิญนะคะที่จริงนะปกติต้องถวายเสร็จแล้วถึงจะรับพรเมื่อกี้บอกเอ๊ะใครจะถวายมั่งก็นั่งเงียบหมดเลยไปถวายตอนนี้เต็มที่เดี๋ยวเราแผ่เมตตานะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะแผ่เมตตาแล้วกราบพระพร้อมกันสาธุค่ะสาธุโมทนากับเศรษฐีบุญทุกๆท่านเลยค่ะวันนี้มีโอกาสใครจะเพิ่มเติมปัจจัยก็ได้นะคะค่ะค่ะมาน้องๆนะขนาดทุกกล่องก็ใส่หมดทุกกล่องแล้วนะมีกี่กล่องไหมยังใส่ขันได้อีกถ้ามีอะไรบวชบอกลองบอกบุญอะไรพิเศษอีกสิได้อีกนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกเนี่ยเศรษฐีบุญดอกเบี้ยบุญจะมาเยอะตลอดเวลานะคะมีดอกเบี้ยเป็นบุญในเข้าท่านะคะอันนี้อะไรสำหรับโรงพยาบาลบึง 3,000 ค่ะยอดวันนี้ 19,112 บาทค่ะ 19,000 อีกนิดหนึ่งก็จะ 12,000 10,000 อีกนิดหนึ่งจะเท่าไหร่ 20,000 นะอีกนิดหนึ่งเนาะใครจะมาเติมบึง 3,000 นะคะอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะของหลวงพ่อบุญทันค่ะ
นี่พระป่าทีวีนะที่ส่งมาเนี่ยทีวีพรุ่งนี้ค่ะในยอดบุญวันนี้ 4,070 บาทสาธุนะคะเพิ่มเติมได้ทุกยอดค่ะเพิ่มเติมได้ทุกยอดมาเพิ่มเติมน้ำไฟวัดวันนี้นะคะ 4,520 4,520 เพราะว่าเป้าหมายของเราคือ 10,000 นะเป็นไรล่ะค่ะมาเพิ่มเติมกันเพราะว่าบุญเยอะแบ่งไปหลายๆบุญนะคะยอดโรงพยาบาลเดี๋ยวค่อยเติมอีกทีเพราะมันใกล้ 20,000 แล้วสาธุ 20,000 ไปแล้วค่ะโรงพยาบาลบึง 3,000